สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับถึงคิวสักทีนึงนะในการเปิดกาชานะครับมีน้องๆถามมาหลายคนเลยว่าทำไมไม่เปิดสักทีนึงจะเปิดหรือเปล่านะครับเปิดอย่างแน่นอนนะแต่ผมเลือกเปิดเป็น ID สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่า Ruby มีเพียงแค่400เท่านั้นนะครับแต่ตัวกาชานี่น่าจะมี30นะครับก็เดี๋ยวจะใช้สูตรเดียวกับ ID 2ID 2เข้าเกมมาเป็นEdward Hyper นะแล้วก็จะเปิดกาชา Ranger ด้วยตั๋วก่อนนะครับถ้าเปิดได้นะครับ400นี่จะเปิดเกียร์ทันทีเลยนะส่วนการปั้น Max ตัวแรกนะครับเดี๋ยวรอหอคอยรีเซ็ตก่อนขาดกบ2ตัวนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกปั้นมาสัก1ตัวหรือว่าจะรอโคโรโบเดือนหน้าดีนะครับแต่ตัวบินต้องมาก่อนเดี๋ยวตัวบินมาถึงจะตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกปั้นตัวไหนนะครับส่วนตารางล็อกอินนะครับ4ทุ่มคืนนี้นะรีบเข้าเกมมาได้เลยครับพอเที่ยงคืนเนี่ยมันจะได้รันข้ามไปเป็นวันที่2นะครับก็รอดูนะว่าเดือนนี้จะแจกอะไรเป็นพิเศษนะครับเรนเจอร์ที่อยากได้ก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคือถ้าเกิดได้ตัวกันบินมาคือ ID นี้เนี่ยลีกมันยังไม่สูงมากนักนะครับลีกสูงสุดของ ID 6เนี่ยของผมเพชร2เองนะครับยังขึ้นไม่ถึงเพชร1นะยังมีรูบี้จากเพชร1อีกนะครับแต่ว่าเรนเจอร์นี่แบบว่ามีอยู่เท่านี้เองนะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเปิดได้หรือเปล่า30ใบนะครับอัดตัดไปเอ็ดเวิร์ดนะครับผมแอบเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันเหมือนกับมีบัฟตีแรงเพิ่มขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆมันไม่ได้ควรจะตีหนักอะไรมากมายนะครับปรากฏว่าเฮ้ยก็ตีหนักอยู่เหมือนกันนะโอ้โหแดเนียลมาก็จะเริ่มใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับด้วยการยกเลิกนะครับเปิดทีแรกนี่แบบเน่าเลยนะครับต้องยกเลิกครับ6รอบเดี๋ยวมาดูกัน400เดี๋ยวดูว่าจะได้เปิดเป็นเกียร์หรือว่าจะได้เปิดเป็นเรนเจอร์นะครับถ้าตั๋วไม่มาเนี่ยโอ้โหเต็มมีแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าจะมาไหมตัวนี้ต้องมาแล้วเพิ่มโอกาสเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหผมพลาดละผมไปเปิดตู้แรกนะครับลืมครับนี่ไงมาเลยครับมาทันทีเลยครับเราต้องเปิดตู้นี้โอ้โหพลาดแล้วผมพลาดไปซะแล้วนะครับเอาใหม่นะครับตั้งต้นใหม่ ID 2นี่ผมเปิดตู้เพิ่มโอกาสนะเพราะว่ามันต้องมาบ้างแหละฮึบโอ้โหเริ่มดีขึ้นมานิดนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้เสียดายนะเราไปเปิดตู้ฝั่งบนนะครับซึ่งมีคนบอกว่าออกเยอะนะแต่ผมมองว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยถ้าเปิดหลายทีเนี่ยติดกันนะครับมันต้องมาบ้างแหละเช่นรอบนี้ฮึบโอ้โหจบเลยครับไอ้ดีนี้โอ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วมึงเนี่ยตัดไปครับรอบสุดท้ายตั๋วหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยสะสมใหม่นะจากสเตทอีเวนต์นะครับฮึบสงสัยไอ้ดีนี้นะครับจะยาวแล้วนะครับในการปั้นนะแต่ไม่ต้องห่วงนะคือเดี๋ยวเดือนหน้าเป็นโคโรโบเรนเจอร์ถ้าเกิดผมเปิดได้ตัวเก่งขึ้นมานะครับก็จะได้ปั้นแม็กซ์นะครับส่วนเดือนนี้ก็เล่นไปแบบนี้ก่อนนะครับประคองตัวเก็บรูบี้ไปนะอาจจะเติบโตช้านิดนึงคือบางคนที่มี ID เดียวเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะถ้าเกิดเจอสภาวะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีหลาย ID อย่างผมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาผมก็จะไปเน้นเล่น ID ที่แบบว่ามีตัวดีๆอะไรประมาณนี้นะสรุปไม่ได้เปิดเกียร์นะครับก็เปิดเรนเจอร์นะครับคือต้องเปิดละเพราะว่าเผื่อจะได้ตัวดีๆมาเสริมทีมนะครับสุดท้ายก็ต้องเปิดเรนเจอร์ครับเกียร์ก็ต้องอดทนรอกันต่อไปมาหน่อยเธอเอ็ดเวิร์ดโอ้โหเจ้าไม้เอ้ยมาอะไรกันเยอะแยะมาแบบย่อยทิ้งหมดเลยนะบราหัวขโมยอันนี้มีคนถามมาอยู่งานคือถ้าไม่มีตัวดีๆเลยเนี่ยหลีกทองตัวนี้ก็ใช้ได้นะมีดาเมจมีสตันจากธาตุไม้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายมันนำมาช่วยเสริมทีมได้นะครับถ้าจะเป็นตัวหลักเนี่ยต้องเป็นแบบหลีกทองไปเลยนะมันแบบไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับแต่เน้นย้ำนะว่าต้องเปิดได้อัลตร้านะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากอยากจะให้เซฟกบประมาณนี้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับไม่ได้ใช้นะถ้าเปิดได้อัลตร้าก็ไปใช้ติกิวเรตได้นะครับบินโอ้โหย่อยทิ้งครับตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะ
สลับร่างเป็นอัลตร้าก็จะเป็นเจสสิก้าขี่ช้างใช่ไหมเอาไว้บัฟหน้าป้อมได้นะครับก็ยังไม่ค่อยใช้งานอะไรได้มากมายนะผมไม่ใช้นะครับย่อยหมดเลยดูทางจะแย่แล้วนะครับโอ้โหเปิดผิดเวลานะครับปวดตับเลยทีเดียวโพนี่เล่นน้ำนะครับเป็นตัวสร้างรูปปั้นทรายมากันพายุนะครับก็ถ้ามีอัลตร้าก็พอใช้ได้ในเกมตั้งรับนะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับหมดตัวแล้วนะครับโอ้โหเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเก็บรูบี้ไว้ดีกว่าก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันสามารถเปิดได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันแก้ไปแล้วนะอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าใส่เกียร์เพิ่มความเร็วในการโจมตีสามารถข้ามบินไปตีป้อมแล้วนะก็ไม่ได้มีบั๊กอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่นำมาเสริมทีมได้นะผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันแต่เมื่อไม่ได้แล้วก็อดนะครับเอายังไงดีเนี่ยอยากจะเปิดครับเดี๋ยวผมใส่หมดตัวเลยกันเอาเรนเจอร์ก่อนครับ1ครั้งนะครับแล้วก็เกียร์1ครั้งคือดูซิว่ามันจะเกลือแบบสุดๆไปเลยไหมถ้าสุดก็เริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวจะพยายามไต่หลีกนะครับให้ถึงเพชร1ให้ได้แล้วเดี๋ยวเอารูบี้มาสะสมตัวอะไรโอ้โหซาลาอาวาแหวนอะไรวะเนี่ยแต่เป็น8ดาวนะฮึบโอ้โหเอ็ดเวิร์ดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหลงท้ายด้วยต่างดาวโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยเห็นป่ะผมถึงบอกว่ามันเป็นจังหวะชีวิตจริงๆนะมันแบบเราตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแย่นะครับเปิด50รูบี้มันมาเฉยเลยว่ะแต่เป็นเพิ่มโอกาสนะผมเปิดในการชาเพิ่มโอกาสอ่ะไหนๆก็ลองแล้วนะครับจัดเกียร์มา1รอบเอาเกียร์7ดาวสายพลังนะครับให้เจ้าเอ็ดเวิร์ดสักหนึ่งดอกฮึบโอ้โหรองเท้าเราเห็นเลยนะครับว่าเป็นรองเท้าโอเคครับแบบนี้ก็สนุกขึ้นมาหน่อยนะครับไม่หงอยเหงาเลยนะสำหรับ ID 6นะครับล็อกก่อนนะครับแล้วก็ดีบวกทันทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าบางทีเนี่ยเราเล่นกันใหม่ๆมันต้องมีเซฟนิดนึงนะคือจริงๆนะผมมีตัวที่สามารถจับปั้นขึ้นมาเล่นได้แต่ว่ากบผมหาไม่ได้ไวนะ ID 6นะครับก็เอาไว้ใช้เพื่อการนี้เลยครับปั้นเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ID นี้นะครับคือมีตัวบินแล้วเนี่ยก็น่าจะพาขึ้นเพชร1ได้อยู่แต่ว่าตั้งรับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับส่วนปั้นแม็กซ์ดีไหมID ก่อนหน้านี้ไปดูแล้วกันนะ ID ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไอ้นี่แน่ๆนะครับปั้นแม็กซ์แน่ๆแต่ส่วน ID นี้เนี่ยก้ำกึ่งอยู่นะผมตัดสินใจลำบากอยู่เหมือนกันนะครับสาเหตุเพราะว่าเดือนหน้าเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับตัวภาคพื้นสำคัญที่สุดนะตัวภาคพื้นนี่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ายังไงตัวภาคพื้นก็ต้องมาก่อนตัวภาคพื้นที่มันสำคัญมากเดี๋ยวลองดูว่าได้มาแล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรทีมได้บ้างนะครับไอ้พวกนี้ออกไปเลยไม่ต้องใช้บัฟละจริงๆผมใช้เอามาบัฟเฉยๆนะครับเอามาบัฟเพิ่มพลังนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวนะมันก็จะบัฟได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมทิ้งตัวอะไรมาโอ้เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตจริงๆเลยนะเดี๋ยวหาเกียร์ใส่ให้มันสักนิดหนึ่งนะครับรูบี้พอมีถอดเกียร์อยู่นะครับใช้ปืนไปแล้วกันนะปืน Planet Sniper นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาได้งานสนุกๆดูนะว่าได้เอ็ดเวิร์ดมาแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับธนู40 32ไม่ใช้นะครับ40กับ40อันไหนดีกว่ากันนี้นะครับแซ่ไม่ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดได้รองเท้ามาเกียร์ชิ้นนี้นะครับมีแค่แรงโจมตีคริไม่ได้มีเปิดคริแล้วเราจะเล่นได้ไหมมีนาฬิกาพอดีครับโอเคตีบวกเล่นกันเลยนะครับสร้อยปีกนางฟ้าคงไม่ได้ใช้นะครับตัดไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเรนเจอร์มีน้อยนิดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ฟรีแบบนี้ดูเลยนะครับว่ามันจะนำไปเล่นเป็นยังไงบ้างนี้มีอยู่แล้วครับใส่เลยครับนี่เลยแรกก็จะลด
เยอะนิดนึงเคลื่อนที่ก็จะไวนิดนึงนะครับข้างล่างก็จะเน้นให้มันถึกๆนิดนึงนะเกียร์ชิ้นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะดึงคืนนะครับมีกี่ชิ้นเนี่ยโอ้โหมีชิ้นเดียวเองโอ้โหอยากได้เกียร์ดีๆสักนิดนึงนะครับเอามาเดี๋ยวลองไปทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเราต้องตั้งเป้าแล้วนะครับว่าจะขึ้นไปที่หลีกสูงสุดเพชร1แต่ตั้งรับนี่ขอเป็นแบบสักเพชร2ก็พออ่ะทีมนี้นะครับโหจะสู้ได้มั้ยเนี่ยมาทีมนี้นะครับมีตัวมูลธนูนะครับยิงโดนยิงเละแน่นอนนะครับมันแพ้ทางกันเนี่ยแล้วเกียร์ผมไม่ได้ใส่เกียร์ป้องกันอะไรมากมายนะครับมาดูกันครับว่าจะสู้ได้ไหมก็อย่างที่บอกนะว่าเราเน้นตัวภาคพื้นเป็นหลักก่อนนะครับตัวภาคพื้นแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยตัวบินเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวป่วนนะครับผมตัดหมวดหมู่ให้มันอยู่ในกลุ่มตัวป่วนนะตัวบินนะครับคือตัวป่วนเนี่ยในทีมมีเนี่ยมันจะช่วยนะครับได้ดีมากฉะนั้นเนี่ยมีเอาไว้ก่อนเป็นดีนะครับเดี๋ยวดูกันครับเซฟชีวิตก่อนครับมันจะได้บินไปตีป้อมเยอะๆสักนิดนึงคือไอดีนี้ผมไม่มีตัวตีลึกนะครับโดนคลิปไปแล้ว1ทีพอจะยืนได้อยู่ไหมยืนได้อยู่ครับดูครับแล้วก็ตีป้อมด้วยนะนี่ตีป้อมครับนิดนึงก็โอเคนะแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้สิกเกียร์โอดอะไรมากมายนะครับดูนะครับเขายิงมาไม่เป็นไรนะครับโอเคแบบนี้ชนะแน่นอนนี่ครับถึงผมถึงบอกว่าลีกแถวๆนี้นะครับอยู่เพชรแน่บอกเลยนะครับว่ามีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับปั้นแม็กซ์ก็ได้แต่อย่าเป็นตัวแรกยังไม่แนะนำผมอยากให้ปั้นตัวพื้นเนี่ยตึกๆก่อนนะครับคือตัวพื้นเนี่ยตัวที่ยังเปิดได้อยู่นะครับจระเข้นะครับนี่ไอดีนี้ผมก็ยังไม่มีจระเข้นะถ้ามีจระเข้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้นะครับจระเข้ดุริยางดาวินชีโคนิสถีนะครับบราวตัวตลกแค่นี้ก็ใช้ได้ดีเจมครับเจมดักคูราก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวลองดูอีกตาหนึ่งนะครับอันนี้รอบนี้โอ้การบินมาอีกแล้วครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่เราสอยเขาสบายสบายเลยนะยิ่งถ้าเกิดเอาเกียร์รองเท้าเรียวนาดใครมาทานรองเท้าเรียวนาดนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะแล้วก็เลือกออปชันเป็นพลังชีวิตไปเลยครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยให้มันรับตัวกันบินรับดาเมจจากตัวกันบินได้บ้างอย่าให้มันแบบว่าน่าเกลียดจนเกินไปนะครับดูนะครับตีป้อมนะเพราะว่าผมใส่ปืนนะครับเพราะใส่ปืนเนี่ยมันก็จะยืนห่างออกมานิดนึงนี่พอยืนห่างออกมานิดนึงก็ดูดีนะดูดีนิดนึงนะครับนี่ป้อมนะครับไอ้รถเยอะอยู่เหมือนกันนะดูนะครับคือลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเราแบบอ่ะยืนยื้อไปข้างล่างอยู่เรื่อยๆนะแล้วข้างบนเนี่ยก็ตีป้อมไปครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวป้อมก็แตกครับเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอฝั่งตรงข้ามเขาทนไม่ไหวนะครับเฮ้ยมันมาตีป้อมเรานี่ว่าพัดมันก่อนดีกว่านี่ครับเสร็จเลยแบบนี้เข้าทางนะครับนี่เราก็จะไปยัดเขาหน้าป้อมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่พื้นฐานนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่มันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ทำให้เกมเล่นเองเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าเกิดมีตัวบินก็ตามนี้เลยครับเพราะว่าบางทีจังหวะแบบนี้นะเราฆ่าศัตรูเขาไม่ได้นะครับเขาอาจจะบัฟแล้วดันเราออกมาได้เลยแต่พอมีตัวบินปุ๊บบึ้มนี่ไงนี่ไงเราต้องการเปิดหาเอ็ดเวิร์ดเพื่อการนี้นะครับเป็นการเสริมให้ไอดีเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับโอเควันนี้โอ้โหสดจริงๆนะคือเกือบจะไม่เปิดแล้วนะครับอยากจะเก็บรูบี้แล้วแบบไปลุ้นรอบต่อไปอาจจะเปิด50รูบี้มาซะงั้นนะโอเควันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดเรนเจอร์นะครับอัตเกียก็ยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไอดีนี้จะไปได้ถึงไหนนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ